สวัสดีครับผมเจมส์ซินนะครับคลิปวิดีโอน้ำหอมในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอน้ำหอมที่เป็น everyday essence หรือว่าน้ำหอมที่ฉีดได้ในทุกๆวันกลิ่นหอมทุกคนชอบแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองหรือจะยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องรอไปติดตามละกันนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่สำคัญก็คือกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูได้เลยครับกลิ่นแรกจะเป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนั่นก็คือพาโคราบันอินวิกตุสนะครับที่เป็นรูปเหมือนขวดแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความหวานด้วยแล้วก็มีความสนุกสนานมีความแบบขี้เล่นมีความตลกแต่สามารถใช้กับออฟฟิศก็ได้หรือว่าเด็กมหาลัยอย่างผมก็ใช้ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ในในเดย์ไลฟ์อย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับแบบว่าพนักงานออฟฟิศแต่ก็อาจจะต้องฉีดไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความหวานอาจจะแบบหวานเลี่ยนเลยถ้าคุณฉีดเยอะๆอย่างเงี้ยฉีดหลายสเปรย์เงี้ยก็อาจจะหวานเลี่ยนจนเกินไปก็ 3-4 สเปรย์นักศึกษานะมหาลัยก็เหมือนกันอาจจะแค่ฉีดสัก 3-4 สเปรย์ก็พอแล้วในห้องแอร์หรือว่ากลางแจ้งก็ยังพอได้อยู่นะถ้ามันอาจจะแบบไม่ได้ร้อนอะไรมากเงี้ยก็ยังพอได้อยู่นะครับส่วนถ้าเป็นแบบงานกลางคืนเลยหรือว่าแบบไปปาร์ตี้ไปเที่ยวผับสมมติว่าเราเรียนมาเราทำงานมาและเราจะไปสังสรรค์เราจะไปเที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยก็ฉีดตรงนี้เพิ่มได้เลยก็ถือว่าเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่จะทำให้ลุคคุณดูแบบว่าเป็นคนตลกมีความเฮฮาแล้วก็ดูแบบคนข้างๆไม่เบื่อคนข้างๆชอบอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่ามันเหมาะกับทั้ง day life ด้วยแล้วก็ night life ด้วย performance ก็ค่อนข้างจะโอเค 5-6 ชั่วโมงเลยนะแล้วก็เอาไปฉีดเพิ่มอย่างนี้ได้ด้วยอย่างที่บอกไปว่าถ้าไปงานกลางคืนหรือว่าไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ไปกินเหล้าเงี้ยก็ถือแบบไปเที่ยวกลางคืนก็ฉีดตัวนี้เพิ่มไปได้เลย 1, 2, 3สเปรย์ก็ถือว่าจบในขวดเดียวได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่ทุกคนชอบด้วยถ้าฉีดในปริมาณที่พอดีแล้วก็ไม่ฉีดเยอะจนเกินไปนะครับสำหรับตัวพาโคราบันอินวิกตุสนะครับตัวต่อมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็ชอบแล้วก็เป็น everyday scent ของใครหลายคนได้เลยนั่นคือมองบลองเลเจนด์สปิริตนะครับเหมือนคนเพิ่งอาบน้ำใหม่แล้วก็มีกลิ่นที่แบบว่าสดชื่นมีกลิ่นซิตรัสแต่ว่ามีมิติมีพิงค์เปเปอร์มีอัลคาติกโน้ตที่เพิ่มความมีมิติของมันให้มันน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เป็นกลิ่นที่เหมือนเพิ่งอาบน้ำใหม่แต่ว่าใช้สบู่ที่มีราคาแพงไม่ได้ใช้สบู่ราคาถูกๆอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นเจลหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่มันแบบดูมีราคามากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่ากลางคืนมันอาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะสดชื่นเนาะแล้วก็ไม่ได้น่าดึงดูดใจอะไรมากขนาดนั้นค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่น่าเบื่อด้วยซ้ำแหละแต่ว่าสำหรับ day life สำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเที่ยวปาร์ตี้หรือว่าไม่ได้ชอบเที่ยวกลางคืนแบบผมอย่างเงี้ยผมคิดว่าใน day life มันเหมาะกับอากาศแบบมันเหมาะกับ day life มากๆเลยแล้วก็ทนกับความร้อนได้ค่อนข้างจะดีมากๆสามารถฉีดไปเยอะๆได้เลยก็ไม่ได้รู้สึกเปืองอะไรด้วยนะครับถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมก็ถือว่าแบบกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากก็ถือว่ายังพอรับได้อยู่ก็อาจจะต้องฉีดเยอะหน่อยก็สัก 5-6-7 สเปรย์ได้เพราะว่ามันก็เป็นกลิ่นที่อาจจะดูธรรมดาแหละแต่ว่ามันก็เป็นกลิ่นที่หอมแล้วก็เป็นกลิ่นที่ทำให้คุณรู้สึกสดชื่นอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้คนรอบข้างเขาหลงใหลหรือว่าเขาชอบตัวคุณอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าก็จะทำให้คนรอบข้างรู้สึกแบบมีความคุณมีความสดชื่นมีความแบบกระปรี้กระเปร่าสามารถกระตุ้นใครคนอื่นได้หรือว่ากระตุ้นตัวเองได้เหมือนกันถ้าฉีดตัวนี้นะครับเป็นกลิ่นที่อากาศร้อนอากาศเย็นก็เหมาะได้หมดเลยนะครับสำหรับตัว Montblanc Legend Spirit นะครับตัวต่อมาเป็นน้ำหอมที่ก็อมตะเหมือนกันแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีนะครับนั่นคือ CKB นั่นเองนะครับเป็นกลิ่นที่แบบว่าผมฉีดมาเรื่อยผมก็รู้สึกว่ามันมีความแบบแป้งมีความติดสปอร์ตเล็กน้อยนะมีความติดสปอร์ตเล็กน้อยแล้วก็ไอความแป้งเนี่ยผมว่าผู้หญิงใช้ได้เลยแหละแล้วก็ผู้ชายก็ใช้ได้เพราะว่ามันแบบอยู่ระหว่างตรงกลางที่แบบว่ามีความแป้งแต่ว่าผู้ชายก็ยังใช้ได้อยู่มีความสปอร์ตแต่ว่าผู้หญิงก็ยังใช้ได้อยู่อะไรบอลเนี่ยคือมันก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ถามว่าถ้ามีขวดเดียวแล้วก็ใช้กับแฟน2คนเนี่ยก็ถือว่าคุ้มราคาด้วยนะครับผมให้ตัวเลือกแล้วกันว่าอยากให้ทุกคนไปลอง CK1 กับ CKB ว่าชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นได้เลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทุกวันแล้วก็เป็นกลิ่นที่หอมมากๆแล้วก็ทุกคนชอบไม่ได้ทำให้คนอื่นรำคาญหรือว่าไม่ได้ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดี
ถ้าได้ดมกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเซฟด้วยแล้วก็มีอีกกลิ่นหนึ่งที่มีความแบบติดสปอร์ตใช่ไปออกกำลังกายต่อก็ได้เหมือนกันนะถ้าตรงนี้ฉีดทำงานแล้วตอนเย็นจะไปออกกำลังกายก็ฉีดได้เลยการฉีดเพิ่มสัก 1-2 สเปรย์เพราะว่ามันมีความสปอร์ตอยู่แล้วก็มีความแป้งมีความสดชื่นอยู่ในกลิ่นด้วยนะครับเป็นตัวหนึ่งที่เป็น everyday scent ที่คุ้มมากๆครับสำหรับตัว CKB นั่นเองครับตัวมาเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนก็น่าจะเบื่อแหละแต่ว่าผมว่ามันเหมาะกับมนุษย์ออฟฟิศหรือว่าเด็กนักเรียนเด็กมหาลัยอย่างผมนั่นคือพราด้าลมนะครับเป็นกลิ่นที่ไม่ได้เหมาะกับช่วงกลางคืนแต่ว่ามันเหมาะกับพนักงานออฟฟิศเป็น everyday scent ของพนักงานออฟฟิศหรือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการความเรียบร้อยต้องการความเรียบหรูดูแพงเพราะว่ามันมีโน้ตของไอริสที่มันจะดูแพงแล้วก็แบบอย่างเงี้ยขวดก็ดูแพงแล้วเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นหนังนะครับแล้วก็ขวดค่อนข้างจะสวยขวดที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยจะถามว่าถ้าอยากจะฉีดไปในตระกูลพราด้ามันก็มี3ตัวเนาะมีพราด้าลอมโลก็จะเหมาะกับเป็น everyday scent ที่เหมาะกับคนทำงานกลางแจ้งหรือว่าต้องไปเรียนกลางแจ้งร้อนๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเหมาะกับตัวนั้นมากกว่าส่วนพราด้าลอม intense ก็จะเหมาะกับเป็น everyday scent ที่เหมาะกับคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศที่ทำงานมาหลายๆปีแล้วหรือว่าแบบต้องการแบบไปงานพิธีการที่เขาอาจจะต้องการแบบความมีระดับมากขึ้นความหรูความดูแพงมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าพราด้าลอมเนี่ยมันก็เป็น everyday scent ที่ค่อนข้างจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะเซฟเป็นกลิ่นที่หลายๆคนชอบแล้วก็หลายๆคนอ่ะจะได้รับคำชื่นชมจากกลิ่นนี้มากพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบว่ามีความโดดเด่นอะไรมากมายขนาดนั้นอาจจะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะเบื่อด้วยซ้ำแต่ว่าผมคิดว่าถ้าฉีดไปออฟฟิศอ่ะมันก็ต้องการกลิ่นที่จะเซฟแล้วก็กลิ่นที่แบบว่าไม่ประเจิดประเจ้อไม่ผงผางมากจนเกินไปแล้วก็ฉีดได้ทุกวันด้วยราคาก็แพงแต่ว่ามันเป็นราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับแพ็คเกจจิ้งเหมาะสมกับทุกๆอย่างของแบรนด์พราด้าแล้วก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบด้วยนะครับสำหรับตัวพราด้าลอมนะครับมาที่ตัวสุดท้ายตัวนี้ผมไม่ได้เมนชั่นถึงเขานานมากพอสมควรเลยแหละอย่างที่คลิปแรกที่ผมอาจจะรีวิวตัวนี้ไปเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ผมก็ชอบด้วยมันมีกลิ่นโน้ตของวานิลามีโน้ตของแบบอะไรก็ตามหลายๆอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากๆก็คือโคชแพลตนัมนั่นเองครับว่าวันนี้ผมไปยืมของน้องมาแล้วก็เพิ่งได้มาด้วยแล้วก็แบบเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดมกันเลยเป็น everyday scent ได้ยังไงเพราะว่าผมว่าไอ้โน้ตของวานิลาแล้วก็โน้ตของแบบว่าติดสไปซี่ไปตายแล้วก็มีความแบบมีมิติมากๆมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะผมคิดว่ามีความยูนิคนะมีความยูนิคด้วยแล้วก็มีความแบบสดชื่นมีกลิ่นของวานิลาที่มีความหวานแต่ว่าไม่ได้หวานเลี่ยนไม่ได้หวานมากจนเกินไปเหมือนแบบหลายๆคนอาจจะคิดว่าพาโคราบันอินวิกตุสอย่างเงี้ยมันอาจจะหวานมากจนเกินไปแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีความหวานมากจนเกินไปขนาดนั้นแล้วก็มีกลิ่นวานิลาที่รู้สึกแบบมันแบบว่าอย่างเงี้ยมันแบบรู้สึกดีมากๆแล้วก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ผมก็ชอบมากๆด้วยนะครับพนักงานออฟฟิศในอากาศเย็นๆผมคิดว่าอากาศเย็นๆน่ะมันอาจจะเหมาะกับน้ำหอมตัวนี้มากกว่าเพราะว่าด้วยโน้ตของวานิลามันอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ถูกจมูกหรือว่ามันอาจจะทำให้คุณแบบฉุนถ้าไปเจอกับแดดร้อนๆหรือว่าอาจจะต้องไปงานกลางแจ้งเรียนห้องพัดลมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับมันมากก็อาจจะเหมาะกับพนักงานออฟฟิศเด็กมหาลัยที่ห้องเลคเชอร์หรือว่าห้องที่มันมีอากาศเย็นๆหน่อยอะไรเงี้ยส่วนงานกลางคืนปาร์ตี้ผมว่าตัดทิ้งไม่ได้เลยผมว่ามันก็ไม่ได้เหมาะอะไรมากขนาดนั้นส่วนไปเดทก็ยังคิดว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องฉีดเยอะหน่อยเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาก็กลางๆไม่ได้แย่ไม่ได้ดีมากก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ผมว่ามีความเซฟน้อยกว่าพราด้าลอมนะแต่ว่าก็มีกลิ่นที่หลายๆคนน่าจะชอบด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนหามาลองละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตของโน้ตหลักคือวานิลาที่ผมก็น่าจะชอบมากๆแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ราคาไม่ได้แพงมากจนเกินไปสามารถจับต้องได้แล้วก็ซื้อหามาลองกันได้เลยนะครับสำหรับตัวโคชแพลตนัมนะครับก็วันนี้เนี่ยจะเป็น5ตัวที่เอามาให้ทุกคนได้ลองดมกันเป็น5ตัวที่มันสามารถใช้ได้ทุกๆวันกลิ่นทุกคนชอบแล้วก็ไม่ได้ประเจิดประเจ้อหรือว่าไม่ได้เป็นกลิ่นที่ผงผางไม่ได้ดูแบบดูแรงดูฉุนมากจนเกินไปสามารถฉีดได้ทุกวันนะครับก็5ตัวนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยลองบ
บ้างบางตัวนี่แหละแต่ว่าก็มีช้อยส์ให้เลือกแล้วกันให้ทุกคนไปหาลองดมกันหลายๆตัวนะครับแล้วก็คิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ด้านล่างได้เลยมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นน้ำหอมประเภทไหนหรือเป็นเรื่องของน้ำหอมเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ